ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หนังเป็ดนะคะลงไปเจียวค่ะค่ะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ตักขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมด้วยนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะค่ะต่อไปก็ใส่น้ำนะคะคลุกคลิกนะคะแล้วก็ใส่เป็ดค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมะขามนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะนิดหน่อยใส่ลงไปนะคะลวนค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนะคะค่ะอันนี้ก็ได้เป็ดนะคะเนื้อเป็ดล้วนนะคะประมาณนี้แล้วก็จะใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะใส่น้ำปลาเข้าไปตามชอบเลยชอบเค็มมากเค็มน้อยแล้วก็บีบมะนาวค่ะบีบมะนาวนี่ค่ะบีบมะนาวเข้าไปค่ะแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปนะคะอันนี้เป็นข้าวคั่วสมุนไพรนะคะที่เราทำคลิปกันนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดก็คั่วเข้าไปด้วยเลยนะคะแล้วเอามาปั่นเนี่ยค่ะก็จะหอมๆแบบนี้เสียงลูกสาวนะคะแล้วก็จะใส่พริกค่ะพริกป่นหรือจะใส่พริกเผาแบบจีนที่เราทำก็ได้นะคะนี่ค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยเนี่ยค่ะโอ้แล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ชิมนิดนึงขาดเหลืออะไรก็เพิ่มไปนะคะเห็นไหมพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะหอมแดงผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็สะระแหน่ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยอันนี้ผักสดๆที่ปลูกเลยนะคะนี่คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะลาบเป็ดแบบง่ายๆค่ะเห็นไหมนี่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่จานค่ะเสร็จแล้วก็จะเทเนี่ยค่ะใส่จานที่จัดไว้เลยค่ะผักที่จัดไว้นี่ก็ผักแพลวนะคะปลูกไว้นะคะไว้นอกบ้านไม่ตายนะคะเพราะหน้าร้อนเขาก็แตกมาใหม่ค่ะเห็นไหม อันนี้แค่ลาบใช้สะโพกนะคะ1สะโพกค่ะก็จะได้จานแบบนี้เลยเสียงลูกสาวร้องแล้วค่ะแล้วก็เครื่องที่เราคั่วกันนะคะมีหนังเป็ดใช่ไหมมีกระเทียมมีพริกค่ะตักโรยไปเลยค่ะเนี่ยค่ะชอบมากชอบน้อยก็กว่าย6เลยไม่เป็นไรนี่ใส่ไปเต็มที่เลยทำเองเสร็จแล้วค่ะลาบเป็ดแบบง่ายๆค่ะสมุนไพรปลูกเองเนาะเนี่ยสดๆเลยค่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวพาไปเจอกับคุณลูกค้าค่ะกินลาบเป็ดไหมกินลาบเป็ดของแม่ไหมคะกินไหมใส่ชุดเป็ดน้อยเหลืองๆเลยจับไปลาบเลยดีไหมจับไปลาบเป็ดดีไหมเนี่ยไอเป็ดตัวน้อยเนี่ยเอ้ยลาบได้ไหมเอาไปลาบเป็ดเลยจับจับไปลาบเป็ดเลยลาบเป็ดเลยกลัวเปล่าอะกลัวเปล่าค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ